สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ต่อนะต่อเลยเราจะปาล์มกันต่อแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วอะจากที่เล่นไปวันนึงใช่ไหมก็คือปลาตอนกลางคืนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยมันไม่มีอะไรบารากูด้าทาวาร่าหรือว่าเยลโลฟินแล้วอะเราอาจจะไม่สามารถร่ำรวยกับการตกปลาได้แล้วหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่น่าปลูกผักได้ด้วยเปล่าวะนี่ไงผักบอยคือสู่ขีดในวันที่ดื้อหมดแล้วอะแล้วก็มันมีต้นนึงยังไม่ถูกเว้ยก็เลยแบบว่าตกเป็นลูกเหลืองๆมาก็จะเก็บไม่ได้แหละแบบเหมือนเสียไปเลยอะไรเงี้ยก็คือโตไม่ทัน2ต้นเพราะว่ามันเข้าฤดูหนาวไปแล้ววันนี้วันจันทร์ตอนนี้ที่บ้านเรานะคะมีอุ๊ยป้าเต็นป้าใหญ่โตมากเต็นป้าอัพเกรดแล้วครับเราเอาอะไรนะพวกวัตถุดิบวัสดุที่ต้องใช้อ่ะมาใส่บ้านมาใส่แบบอัพไว้ไงนี่ครับเพราะว่าเควสของป้าคือถ้าเรามีดีครบ5ดีแล้วเราก็จะมาขยายบ้านป้าต่อซึ่งเนี่ยก็ครบ5ดีแล้วเราก็มาขยายบ้านป้าใหม่แล้วถามสิว่าตอนนี้มีอะไรไหมโอเคตอนนี้ยังไม่มีดีอะไรที่เราแบบสามารถอัพได้นะขอสำรวจบ้านป้าใหม่นิดนึงนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนไม่รู้ที่ใส่ของแบบไหนอะ sleeping bag ก็คือถ้ามีเพื่อนมาแล้วเราไม่มีบ้านให้เพื่อนนอนเราก็ซื้อ sleeping bag ให้เพื่อนนอนได้ตอนนี้นี่เราไม่มีฮะนี่เราเป็น0ส่วนอันนี้อันนี้ไว้เช็คพวกค่าต่างๆในเมืองตอนนี้อีโค38มิวเซียม64มิวเซียมก็ครึ่งทางแล้วเหมือนกันนะความสุขของชาวบ้านก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินจังวะฉันว่าฉันก็ทำความสุขให้เขาอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรดูว่าเรามีอะไรได้อะไรซื้อได้บ้างมั้ยก่อนที่จะแบบว่าไปดำเนินชีวิตในวันนี้Mining อย่างนั้นเหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขุดอะไรอ่ะคือพอไม่ได้ลงเหมืองก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขุดอะไรก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้อันนี้คือเป็นไลเซนส์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งตอนนี้ร้านเลี้ยงสัตว์ยังไม่เคยเจอร้านเลี้ยงสัตว์เลยสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตคาร์โก้ไลเซนส์ก็คือแบกของได้เยอะขึ้นดูเบลไลเซนก็คือถือของในมือในแถบข้างล่างได้เยอะขึ้นแลนด์สเคปไลเซนก็คือคาร์พวกสิ่งก่อสร้างอะรั้วอะไรแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยบิลดิ้งไอเนี้ยคือดีนะแต่ว่าใช้เยอะมากเลยอะอัพแลนด์สเคปไปก่อนก็ได้ยังคิดไม่ออกว่ามันใช้แค่500ก็จะได้แบบพวกกำแพงพื้นอะไรพวกเนี้ยเพียบเลยอ่ะอุ๊ยเพียบเลยไอ้แบบไม้แบบเมื่อกี้สวยนะประตูไม้แบบเมื่อกี้สวยแล้วก็อัพกระเป๋ามั้ยดูเบลไลเซนเพราะว่าอันนั้นเราอัพไปแล้วใช่ป่าวว่าเราอัพการแบบขี่ยานพาหนะอัพยานพาหนะเต็มแล้วใช่หรือไม่ใช่ยานพาหนะเต็มแล้วคิดนะเดี๋ยวอัพอันนี้ก็ได้คิดไม่ออกก็อัพไปก่อนคือยังไงมันก็ต้องอัพทุกอันแหละเอาจริงๆอ่ะอันนี้ไงแถบในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นมาอันนึงเอ๊ะเราเคยบริจาคปลาดาวหรือยังนะพอดีเราไปดำได้ปลาดาวมาเออนี่ไงเราไม่เคยบริจาค2อันนี้เว้ยปลาดาวกับอะไรสีชมพูสักอย่างบิสกิตชื่อปลาดาวว่าบิสกิตเหรอจ้ามีอีกนี่จ้าจริงๆไอ้พวกของที่แบบดำน้ำอ่ะก็ใช้บริจาคได้แต่บางทีเราก็ไม่เห็นไงความอยู่ใต้น้ำเนาะนี่คือไม่ได้แบบกลางทะเลอะไรอย่างนี้เลยนะไม่มีแล้วหมดแล้วจ้าเราจะลองดูไอ้นี่ไหมล่ะนี่เปิดพัฒนานุกรมปลามาดูเลยพอเป็นหน้าหนาวเรามีปลาอะไรเอ่ยไหมปลาอะไรเอ่ยคือ
ปลาที่เราไม่เคยตกได้ถ้าเราไม่เคยตกได้แสดงว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะไม่เคยบริจาคในแม่น้ำตอนนี้ไม่มีนะไม่นี่คือมันวันถูกไหมรางวัลที่บริจาคคุณไปหมดละกล้วยออกลูกขอบคุณสำหรับแชร์นะคะพี่พิธีกรขอบคุณครับอาจจะเราจะทำงานเก็บผักก่อนนะคือมันออกเยอะมากเลยต้องเก็บหน่อยอ่ะแล้วตอนนี้กินใช้คนเดียวเพราะว่าเพื่อนไม่มานี่คือแบบเหลือๆเลยนะพูดเลยแต่ปุ๊บขนาดเนี้ยโอ้โหเอาไปขายยังได้อ่ะพูดเลยอ๋อไม่หรอกเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกทำอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้เฉยๆนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรนะคือของมันไม่ค่อยครบมันมีของบางอย่างที่เรายังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออขย่าครบแล้วใช่ไหมขย่าหมดยังขย่าหมดแล้วเนาะขย่าหมดแล้วเก็บทีเดียวแอปเปิ้ลแบบน่ากินจังมันน่าจะมีแบบเครื่องมือที่แบบไอ้นี่เนาะแบบดูดเก็บของเข้ามาเลยอะจะได้ไม่ต้องคลิกเยอะอันนี้คือมอสทำงานหนักโอเคโหแอปเปิ้ลลอยลูกอะไม่ใช่น้อยๆนะพูดก่อนเลยไม่มีคนจัดบ้านให้มันไม่ดีเลยอะแต่ว่าก็ไม่มีผักบางอย่างนะไม่ได้ปลูกหน้าหนาวตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวด้วยมันไม่น่าปลูกได้แล้วปะใช่ไหมสวัสดีจอนมีของมาขายนิดหน่อยเมื่อวานไปตกปลามาได้นิดหน่อยไม่เยอะโอ้ได้หมื่นหกนะขนาดว่าไม่ค่อยได้ปลาแพงๆนะว่าแต่มีงานอะไรที่ทำไหมจ๊ะอ๋อเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วหรอมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาให้นะไม่น่าถามว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วมีเยอะขนาดนี้ค่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะเดินนู่นนี่นั่นในบ้านก็จะครึ่งวันแล้วนี่จ้ะเตียงแบบใหญ่ๆใส่เบิ่มๆขีดไซส์ไปเลยจอนนอนแบบกริ้งสามตลบก็ไม่ตกโอเคให้อะไรวะให้รองเท้าอะไรมาวะไหนลองใส่คุณแบบรองเท้าผูกเชือกเฮ้ยรองเท้าสีแดงน่าจะเหมาะกับทุสโนไว้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่น่าใช่นี่น่าจะเป็นอันนี้เอ๊ะใช่ไหมน่าจะเหมาะกับทุสโนไว้กว่าป่ะมันขาดบัวแดงอ่ะอันนี้อะไรวะหนวดเหรอโบแดงไม่มีแต่หนวดแดงมีตายเลยคุยด้วยหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรให้ช่วยทำไหมโคเบอร์ปลาคูกันเตอร์เหรอได้เลยของง่ายๆเดี๋ยววิ่งไปจับหน้าบ้านให้เลยแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวนะลืมมาวินนี่ของที่มาวินขายเหรอพื้นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยังไม่ซื้อแหละสีมันยังไม่ใช่แบบที่เราอยากได้เว้ยเอาจริงๆนะมอวินแต่ว่ามินมีงานอะไรให้เราทำปะใช่ตัดไม้ได้หกปาล์มบูดแพร้งหน่อได้เลยเอามาให้นะแต่ว่าไปก็ยังไม่ได้คุยกับป้ากับไอ้นี่เลยนะเมื่อกี้บริจาคปลาก็ลืมถามเทียร์ดอยอยากได้อะไรหรือเปล่า
จะได้แบบออกไปแล้วก็แบบไปจัดการเก็บมาให้ทีเดียวเลยแมงกรูฟแมงกรูฟแจ็คอ๋อปลาของฤดูนี้โอเคเคยตกได้อยู่1ทีท้วนว่าแต่ป้าล่ะมายบแล้ววันนี้เขาขอแต่ปลาแม่น้ำกันแฮะมาเด็ดวะยบวะมีงานไหมจ๊ะป้าเด็ดอับนี้ยบแล้ววะยบแล้ววะป้าขอขายเสื้ออีกละมาเด็ดนี้ป้า2,400ยบนี้ขนาดยบนี้วะเอาเสื้อผ้าไปขายจะจอนดีกว่าวะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปขายคืนจอนไปตอนรับซื้อเสื้อผ้ามือสองอยู่นะขายเยอะจังวะคือเขาเอาเสื้อผ้ามาทิ้งในถังขยะหมู่บ้านนะบ่อยมากนะเพราะงั้นคือแบบว่าถ้าคุณเก็บเสื้อผ้าถังขยะหมู่บ้านมาขายคุณก็เป็นเศรษฐีได้อัลฟาบัตเดวิลจัดไหมมีคนเดียวแต่ว่าเอ้ยเรามีนี่ไหมโชเวลนี่ได้อยู่เชียวเชียวเหรอพูดแล้วว่าเชียวเชียวเหรอแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับเก็บของอันนี้เข้ากล่องก่อนสวัสดีค่ะวรรณรัตน์สวัสดีนะคะทำไมนี่มันเก็บไม่ได้วะมุมแบบมุมอับนี่แล้วต้องเก็บอีกเก็บไม่หมดอ่ะเอาให้เรียบร้อยไปเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะน่ารักมากๆขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องไปไอ้นี่ป่ะเดี๋ยวนะไอ้แมงคุปนี่มันปลาแม่น้ำหรือปลาไอ้นี่ละวะปลาทะเลไหมเปิดพัฒนานกกรมดูก่อนเลยเดี๋ยวมีต้องตีบัตรเรวิวด้วยนะปลาคูคันเตอร์โอเคอันนี้ก็ปลาเควสเหมือนกันไม่ใช่ปลาเควสอะไรหรอกเราลูกค้าเอ้ยใช่ลูกค้าทุกชาวบ้านขอน่ารักมากๆเลยวิขอบคุณนะคะวรรณรัตน์ขอบคุณครับตื้อปลามันสู้ปลามันสู้ปลามันสู้ชีวิตปลาก็รักชีวิตโอเคปลาคูคันเตอร์ใช่ไหมถูกตัวอ่ะโอเคคอเวอร์ของบาคูกันเตอร์แล้วมันก็มีมันคุ้มที่มันปลาแม่น้ำหรือว่าปลาอะไรแล้วอ่ะเหมือนตะลักเก้เพื่อนรักเพื่อนเลิฟว่าไงมาเดี๋ยวต้องให้อุ้ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยตกก่อนเดี๋ยวได้ไปบริจาคปลาฤดูหนาวแน่เลยตัวใหญ่มากเบิ่มๆไม่รู้จะใช่ปลาที่เขาแบบขอหรือเปล่าแรงมันเยอะอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะลูเดอริกปลาบอกนุชปล่อยเราใช่ปลาก็อยากมีชีวิตรอดแต่เราก็อยากได้นายอะปลาบรูฟิตบูเดลิก 4,000 กว่าไอปลาที่เขาอยากได้มันเราเคยมีไหมเดี๋ยวเปิดพีเดียดูก่อนนี่ปะนี่ไงมังกรแจ็คเจอได้ที่ทุกเวลาตกได้ทุกเวลาเลยฤดูไหนก็ได้แล้วตกที่ไหนอะแม่น้ำหรอมังกรแจ็คเหมือนเราเคยตกได้ในทะเลปะถ้าจำไม่ผิดปลาซัวปลาก็หิวไงพอเห็นเหยื่อแล้วก็ซวบเลยอุ้ยหมาไปดูกับจระเข้ว่ะหมามันห้าวหาญจังวะนี่เลยเต็มไปอุ้ยชนงับเกลียวม่องเลยเลยเต็มไปอะไรยังไม่เรียกว่ายังไม่ทันได้สู้ดีว่ะฉีดไปละปลาไหลเหรอ
นี่ก็ปลาไหลซิลเวอร์เพิร์ลเกลิงคือแบบว่าออกแบบว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่ามาฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็เน้นทำความสัมพันธ์ชาวบ้านนะทุกคนเพราะว่าแบบเรามารันวันนะถ้าเราไม่รันข้ามวันเลยชาวบ้านคนใหม่ๆเขาก็จะไม่มาไงแล้วประเด็นคือจนวันเนี้ยยังไม่เจอไอ้นี่เลยยังไม่เจอร้านไอ้นี่เลยร้านขายสัตว์เลี้ยงอะจนวันเนี้ยโอ้ยทำไมไม่เจอปลานั้นล่ะตรงปลาตรงหรือว่าต้องแบบขับเรือออกไปใช่เนี่ยเราเคยตกได้อยู่เพราะมันมีในปีเดียมันคือตัวนี้ช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยทุกดูมันคูปนายอยู่ตรงไหนอ่ะเราเคยตกนายได้จากที่ไหนวะสวิงเราแตกไปแล้วหัวเราซื้อสวิงไปเดี๋ยวอาจจะต้องขี่เรือออกไปจับมันไปดูอ่ะขอซื้อสวิงอันนึงนะจอนเอาสวิงไปจับมาแรงอ่ะเดี๋ยวเราส่งเฟซไอ้นี่ก่อนดีกว่าของโคเบอร์อ่ะโคเวอร์ขอบากูกันเตอร์ได้แล้วโคเวอร์นี่จ้ะนี่เลยเสียงโคเวอร์น่ารักนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะอย่าคือโคเวอร์ให้รองเท้าที่เรากดซื้อมาเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าเราเห็นอุ้ยรองเท้าสีแดงกดซื้อก็เนี่ยโคเวอร์ให้รองเท้าสีแดงขอบคุณมากเดี๋ยวไปมาดูตู้จดหมายออกไปดูปลาก่อนก็ปลามันตัวแดงๆด้วยนะมันตกที่ไหนวะเคยตกได้แต่ไม่รู้ตกที่ไหนปลาเพียบเลยแต่ไม่มีตัวที่อยากได้เกมน่ารักมากใช่เกมมันน่ารักแบบว่าน่ารักเพลินๆแบบสูบเวลาไปแบบไม่รู้ตัวแบบเล่นอะไรแบบเพลินๆได้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่แบบหวังเล่นกันใครอยู่ในน้ำอ่ะจับไม่ได้วะเฮ้ยของใหม่ปริงทะเลสีดำตอนนี้น่าจะมีแค่ในคอมนะในมือถือน่าจะยังไม่มีมีในคอมใน Nintendo นี่ไงชัวร์ตรงเนี้ยชัวร์เลยไม่ใช่ว่ะเห็นแดงๆเหมือนกันนึกว่าใช่ฉลามมันไม่กัดเราถ้าเราอยู่บนเรือแบบไม่ใช่ทาร์เก็ตหรือว่ามันชื่อแมงกูฟมันน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในแมปที่แบบว่ามีต้นแมงกูฟเยอะๆลองดูนะลองเข้าไปในนี้ดูใช่เกมนี้น่ารักมากแล้วเพลินด้วยนะสนุกเยอะแคทฟิชว่าบากูกันเตอร์ก็ได้ไงจะแล้วเฮ้ยเดาถูกจริงอยู่ในนี้จริงหลายตัวเลยด้วยอุ้ยมีน่ารักกว่ากันอีกเกินละเด้อนี่ได้ปักเฟนแล้วสวยงามแมงกุ๊บแจ็คมันกี่บาทเนี่ยดูราคาสิ
3,000กว่าอันไหนมาแล้วตกไปแหละสามพันกว่าก็พอได้อยู่ทุกตัวก็30,000นะแต่ว่าคงไม่จบถึงจิตหรอกเนี่ยตกไปสามตัวที่มันว่ายวอลไปเลยเนี่ยมุมไม่ได้เขาค่อนข้างลีลานิดนึงนะแบบมุมไม่ได้เขาก็ไม่กินนะแสดงว่าแบบเป็นปลาน้ำก่อยอ่ะอยู่ตรงแบบว่าไม้กงกลางไม่รู้พรุ่งนี้จะมีชาวบ้านคนไหนมาคือใครมาเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนหลายสัปดาห์เนี่ยเพราะต้องใช้3ส่วน4ดวงอ่ะหัวใจปลาบอกใจเย็นดิดุดจริงนะปลามันแบบว่าถ้าไม่ได้แบบเบ็ดไม่ได้มุมองศาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่สนใจอ่ะไม่กินเมื่อกี้เจออะไรเป็นหินเหรอน่าจะมีอะไรให้ดำอยู่ยี่เห็นแว๊บๆไปไหนละกินแลนด์เครปไม่แน่ใจว่าเคยจับได้หรือเปล่านะต้องลองเอาบริจาคดูแล้วดูเขาจับของเฟซบุ๊กยังอ่ะอ๋อปามบูดโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวยิงที่บ้านได้คือรู้สึกได้เลยว่าพอเป็นฤดูหนาวแล้วปลามันไม่แพงแล้วอ่ะมันไม่มีปลาตัวละหมื่นหรือเราคิดไปเองวะนี่เดี๋ยวเราลองดูราคาปลาดีกว่าราคาปลาตัวละหมื่นใช่ไม่ใช่ตัวนี้บารากูด้าไม่ใช่บารามังสีบารากูด้าไม่เนี่ยมีทุกฤดูเลยนะยกเว้นฤดูหนาวปลาแพงแพงหนูดูพี่สองว่าหนูชื่อวาค่ะชื่อพี่วาค่ะเดี๋ยวนะบ้านอยู่ไหนปะบ้านกูอยู่ไหนรักบ้านไหมกลับบ้านไม่เคยปลาแพงๆเริ่มแบบไม่ค่อยมีแล้วน่าจะเป็นแค่ฤดูหนาวถ้าพูดถึงก็มาถึงฤดูที่3แล้วนะมันมี4ฤดูเนี่ยไปไหนแล้ววะพี่เห็นว่าอยู่ตรงนี้ก็ตกปลาก่อนเข้าบ้านนิดนึงเอ้ยแอนโชวีได้แอนโชวีแพงอยู่ตัวเล็กๆอันนี้ไม่ใช่แอนโชวีนี่นะนี่มันปลาตัวละพันนี่นะแค่เอาก็ได้ไหนๆน้องก็มากินแล้วมันไม่มีปลาแบบราคาแบบพีๆอยู่แล้วเกมมาจนภัยทีไรไม่เคยจำบ้านได้มีอยู่จริงๆหลงทางเป็นเรื่องปกติหลงทางตลอดเวลาเรื่องหลงทางขอให้บอกข้าบ้านดีกว่าเพราะว่าเราเงินเราพอมีแล้วอาจจะไม่มากแต่ก็พอมีงานออกไปต้องทำเยอะเน้นแบบข้ามวันพี่ยืมให้ข้าวหมาเวรละกันหมานอนแล้วอ่ะหมามากินข้าวก่อนนอนแบบไม่กินข้าวแล้ววัดสีดำอ่ะเฮ้ยตื่นมากินข้าวก่อนไอ้ดำไอ้ขาวมาดำตื่นมากินข้าวขาวด้วยเออต้องลูบไปกินหนึ่งเดี๋ยวมันเดินตามเออกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนเราค่อยไปนอนต่อไปใครส่งอะไรมาจอนให้อะไรตอนให้เบสิกโคโค่รักแล้วก็เชียวดอให้จินบ้าจินบ้าจินบ้า5อันเดี๋ยว
นะอันนี้หน้าตามันเป็นยังไงอุ้ยก็วางไปเลยสิครับได้ถ้ามีหมาสีส้มก็จะตั้งชื่อว่าไอ้ส้มขี้เกียจคิดชื่อนะสัตว์เลี้ยงที่บ้านจริงๆคือชื่อแบบเป็นเพี้ยนอ่ะทุกตัวอันนี้เขาขออะไรนะปลาปลาอันนี้ขอปลาแมงกรูฟแจ็คได้เลยนี่ตกมา3ตัวกันแบบตายระหว่างทางต้องมีสแปร์กุ้งสีเขียวแบบนั้นเหรอเดี๋ยวดูสิว่าไอ้ที่เราจับมาเมื่อกี้มีอะไรบริจาคได้บ้างไหมอุ้ยนี่ยังมีปิงสีดำโอเคเราไม่เคยบริจาคปิงสีดำอันนี้เป็นของที่แบบดำน้ำได้มาตัดสินใจถูกที่ดำลงไปอุ้ยไม่มีแล้วขอโทษตอนนี้เรามีปลา25แบบนะแมลง22แบบต้องคุยกับชาวบ้านด้วยอะเควสรายวันอะแอปไม่ใช่แค่คุยให้คุยเฉยคุย2คนเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไม้ให้มาวินแล้วก็อุ๋ยเอาลืมไปตีบัตรเดวิลพรุ่งนี้เช้าแล้วกันปลาหมูด1 2 3 4 5 6นี่เนี่ยมาวินนั่งอยู่ตรงนี้วะเอาวะเอาวะว่าอยู่แบบนี้คืออ้าวบาวิไม่ได้ขออันนี้หรอใครขอไม้วะนี่ขอซื้อแอปเปิ้ลที่เรามีอยู่โอเคได้อ้าวแล้วใครขอไม้วะก็บาวิอันนี้ไม่ใช่บาวินอันนี้มันชื่ออะไรนะมิลเบิร์นเป็นนายธนาคารบาวินอยู่นู่นเดินตอกๆอยู่นู่นบิดคนจำผิดเห็นผมขาวๆเหมือนกันโอ้ยนี่คือเขาขั้นเหยียดอะนะแบบว่าเหมารวมอะเห็นผมขาวๆเหมือนกันโอ้ยมาวิ่งหัวร้านมาวิ่งมาฉันผมขาวเลยได้หัวร้านก่อนไม่รู้เหมือนกันว่านายธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบว่าสนิทกับเขามากๆแล้วเขาจะให้อะไรนะโอ้หมวกคนหัวสูงนี่หว่าไม่เอาไม่ชอบเราชอบหมวกอันนี้สงสารเนี่ยเพราะมันเป็นตู้ยังไงเราเนี่ยแหละให้มันกีดกะเล่นอ้อลืมคุยกับป้ากันแหละนี่มาแล้วป้าแค่คุยนะป้าแค่คุยแล้วยบมาอันนี้แค่มาป้าเดินมาแล้วไม่ต้องตื่นอะไรนะไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลเหลืออะไรอ่ะเวลาวันเนี่ยปลูกต้นไม้4ต้นเนาะไม่ค่อยอยากปลูกเลยนะปลูกแล้วมันเลี้ยงไม่ตรงแถวไม่สวยงามเอาไปปลูกกล้วยแล้วกันแต่ว่าไปคือเดี๋ยวต้องย่างกล้วยติดไปกินหน่อยละกล้วยจะหมดก็เดี๋ยวมีแอปเปิ้ลด้วยคือตรงที่ให้ไปตีบัตรเดวิลถ้าไม่มีน้ำนี่ค่อนข้างลำบากนะบัตรเดวิลมันยิงไฟใส่จะขีดได้นี่เดี๋ยวนะกล้วยขีดต้นใช่ไหมเรียงถูกไหมเนี่ยอันนี้3ต้นก่อนนะเล็กต้นหนึ่งขอบคุณสำหรับกดแชร์นะครับนันนภัทรขอบคุณครับเรียงให้เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวโดนถอนเพื่อนเรียบร้อยมากคือกับฉันลิบลับกล้วยเหลือ4ลูกอ่ะเดี๋ยวย่างติดไว้หน่อยดีกว่าเพราะแบบมีกล้วยเยอะมากวันนี้แล้วก็ทำแอปเปิ้ลด้วยติดไว้หน่อยนึง
ิวันวันนึงอ่ะมีงานให้ทำเยอะแยะนะพูดเลยเอ้ยอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแบบมีขั้นกว่าไหมไอเนี่ยไอเตาย่างเนี่ยมันจะแบบมีขั้นกว่าแอปเปิลนี่ใช้แบบเวลาแบบสู้กับจระเข้บ้านๆแล้วเราเจ็บเราก็กินแอปเปิลเอาแต่ถ้าเราไปสู้กับบอสแบบเราก็กินไอเนื้อเสียบไม้หรือไม่ก็เนื้อจระเข้ย่างอะไรเงี้ยเนื้อเสียบไม้เรามีอยู่ในที่บ้านอ่ะติดไว้2อันก็พอเหลือเนื้อจระเข้ย่าง2อันโอเคไอ้โคเวอร์เดี๋ยวมีอะไรต้องทำอีกไหมวันนี้วันนี้ครบแล้วล่ะของที่ต้องทำโอเคนอนข้ามวันได้เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ใครจะมาบ้านเราเดี๋ยวเราได้ยินเหมือนเสียงฝนตกมันหน้าหนาวใช่เหรอเออทำไมหน้าหนาวมันแบบไม่มีแบบเป็นหิมะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกมอื่นเกมอื่นมันจะออกแนวแบบเป็นแบบขาวๆหิมะตกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ๋อหรือว่ามันเป็นเกาะวะอุ้ยในที่สุดนั่นใครสัตว์เลี้ยงก็มาอุ้ยแล้วฝนตกจริงอันนี้หน้าหนาวแต่ฝนตกงงมากแม่อุ้ยดีใจอะในที่สุดแล้วเขาก็มาครับทุกคนนี่ปลาครับนี่ปลาเนี่ยอ่านชื่อว่าอะไรเอลวินเหรอไอวินเอลวินนี่ปลาครับนี่เนี่ยฉันจะรอเธอมานานมากฉันอยากเลี้ยงไอ้ลูกเจี๊ยบเหลืองที่เธอขายอยู่นั่นน่ะนี่ปลาครับนี่ปลาครับเย้เฮ้ยนี่ปลาครับซื้อเลยซื้อเลยปลาครับนี่ปลาครับนี่ 5,000 เฮ้ยจะเดี๋ยวนะมันต้องทำบ้านให้น้องอยู่ป่ะชื่อไก่01อ้าวชื่อไก่ใส่ตัวเลขไม่ได้ด้วยปลาเก็บด้วยปลาเก็บว่ากระดับกระดับกระดับนี่กระดับนี่เตรียมไก่ใส่กล่องไว้ให้แล้วสามารถพาเธอไปที่บ้านใหม่แล้วปล่อยเธอได้เลยฉันคงคิดถึงเธอปลาเก็บกระดับกระดับเขาหมายถึงว่าเขาคงคิดถึงเจ้าลูกเจี๊ยบตัวเนี้ยว่ากันได้คือก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาอีกเมื่อไหร่อ่ะนะซื้อ20เลยก็ได้อ่ะเงินเยอะอุ้ย30เลยก็ได้ให้วันมันละถึงถูกมั้ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ได้เดี๋ยวอันนี้แล้วก็อันนี้ที่ให้อาหารนี่ก็ได้ป่ะนี่เดี๋ยวละนี่ตอนนี้เรามีตัวเดียวอ่ะซื้อมาเดียวก่อนนะอ๋อมันก็ซื้อได้ทีละอันอยู่แล้วอ่ะเนาะว่ากันได้ตัดตัดแค่ตัดตัดมันซูเชฟตัดตัดแค่ตัดเนี่ยเออต้องการอะไรไหมเนี่ยตัดตัดแค่ตัดนี่ซังเกิลเพิร์ชได้เลยเดี๋ยวเราไปจับมาให้ไม่มีปัญหาก็คุยด้วยนิดหน่อยคุยด้วยนิดหน่อยเผื่อจะเพิ่มแบบเปอร์เซ็นต์ของหัวใจได้ไวขึ้นนี่ก็ตัดนี่ก็ตัดก็ตัดคือคุณไม่สามารถแยกเพศของบัตรเดวิลได้กระดับกระดับวะหรออันนี้คือมุกเหรอเนี่ยแล้วน้องก็มาแบบนี้เว้ยมาแบบนี้ทีนี้คืออันนี้หรือเปล่าอันนี้คือรังของน้องปะวะอันนี้คือรังไก่ถูกปะถ้านี้คือรังไก่ฉันควรล้อมรั้วปะเออท่านี้แบบเป็นรังไก่ฉันควรล้อมรั้วตรงนี้ไว้ไหมคือตอนนี้มันเลี้ยงได้ตัวเดียวไงเดี๋ยวนะเอาละจะได้ไปตีไม้บัตรเดวิลเพราะเดี๋ยวทำรั้วไม้ดีกว่าเพราะว่านี่บอยทำเป็นรั้วไม้ธรรมดาไว้รั้วไม้ใช้ปามบูดแทนแล้วก็นิ้วแล้วประตูล่ะประตูที่มันเข้าเซตกันเหมือนกันแล้วก็ตะปูเ
ย็นๆลูกเดี๋ยวทำรั้วล้อมแป๊บนึงแล้วก็ทำประตูเรียบร้อยประตูวางแบบนี้ไม่เคยวางเองก็เลยแบบงงนิดนึงนะทุกคนวางแล้วตรงนี้มันจะเป็นในนั่นน่ะแล้วอันนี้มันอะไรวะรังอะไรวะเนี่ยโอเคใช่บ้านมันใช่ไหมใช่บ้านไก่บ้านเนี้ยอันนี้คือบอยเอามาให้แต่ไม่รู้ว่ามันใช่บ้านไก่หรือเปล่าไก่ที่ชื่อไก่นี่ไงน้องกินโอ้โหกินเหมือนหิวเชลเตอร์ไม่มีเชลเตอร์แล้วอันนี้ไม่ใช่เชลเตอร์หรอน้องเดินเข้าเดินออกอยู่ไงไม่ใช่บ้านไก่หรอวะยังไม่นับเป็นเชลเตอร์หรออันเนี้ยเอนะคนสักหนึ่งขออะไรวะขอดูหน่อยมันต้องซื้อหรือต้องคาร์ฟวะต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้เอ๊ะตอนนี้มันเป็นเบิร์ดคูปนะอันนี้มอฟิตเตอร์เราก็ทำเองได้หรอแล้วเราซื้อมาทำไมวะหรือว่าเบิร์ดคูปนี่แหละเบิร์ดนกสามารถอยู่ในนี้ได้มันก็มีแค่นี้แล้วอะแล้วอันนี้ไม่ใช่หรออันที่อยู่นี่ไม่ใช่หรออันนี้ก็เบิร์ดคูปแล้วมันแล้วเนาะแล้วเขาไม่นับลองวางหน่อยมันก็ไม่นับเป็นว่ามีเชลเตอร์ว่ะเดี๋ยวจะขอลองคุยกับอาวินนิดนึงนะเก็บไปเดี๋ยวตัดเดี๋ยวนี่ตัดนี่ตัดนี่มาตัดตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดมาหลักว่าเก็บไปว่าเก็บไปนี่เราเซอร์ดิเทคเตอร์นี่นี่เก็บไปหลักสามารถหาสมบัติได้นี่ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่รังไก่ไอเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นรังเอาที่เอาไว้ฟักไข่ไอ้นกอ่ะแล้วรังไก่หน้าตาเป็นไงวะก็คือตอนนี้ไก่ก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะไอ้บ้านนี้ไม่ใช่บ้านไก่อ่ะเอางงเลยอันนี้งงเลยงงจริงงงแบบงงจริงอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าอันนี้แหละอันนี้แหละบ้านไก่แต่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาปลาไปขายก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยว
วันนี้แบบวันนี้แบบไม่ได้เอาใจชาวบ้านเลยขอไปตกปลาให้เอาวินก่อนของคนอื่นเอาไว้ว่ากันเด้อยอบอ่ะยอบเด็ดยอบเด็ดเอาวิ่งอยากได้อะไรนะตังเกิลเพิร์ชซิลเวอร์เพิร์ชนี่ไงตังเกิลเพิร์ชได้ป่าวะตัวมันมี2ตัวมีอุ๊ยอุ๊ยอ๋อมีเควสตกปลาพอดีเลยนี่ว่าอ้าวนี่มันซิลเวอร์เพิร์ชแสดงว่าไอ้จังเกิลเพิร์ชมันคือตัวที่ว่ายหลบมุมไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้ก็คือคนดูมาให้นะตอนแรกก็ไม่มีบ้านหมาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแบบมันต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับชาวบ้านคนไหนแล้วถึงแบบว่าคราฟได้สร้างได้หรือซื้อได้เนี่ยเอาปลาส่งเพื่อนมาวินหน่อยวะอันนี้ก็ได้นี่ตอนนี้เราน่าจะยังไม่ทำอะไรก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวจะไปตีบาสเตลวิวก่อนเดี๋ยวลืมเนี่ยหรือว่ามันได้มาจากแบบพวกชาวบ้านก็ไม่รู้อะแบบพวกได้มันบูปินมาเดี๋ยวนะบาสเตลวิวเขาอยู่ไหนอะไออะไรนี่คืออะไรอะอะไรนั่นคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราไปทีเอมิชาจอนเดี๋ยวเราไปทีบัตรเดวิลกันไออยู่แล้วเราเป็นแบบนักขับเจ็ตสกีที่ดีพูดเลยกว่าจะไปถึงนานแน่นอนมีหลงกันสักแป๊บนึงอ่ะกว่าจะไปถึงแล้วได้ดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการโซโล่บัตรเดวิลคนเดียวครั้งแรกเหมือนกันนะคะปกติเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนหนีไปเล่นเกมอื่นกันหมดแล้วเพราะว่าบ้านเขาตันกันหมดแล้วหรือเลยฉันคนเดียวที่บ้านยังไม่ตันไม่เป็นไรนะคะจะตามเพื่อนเราไปให้ได้จะบอกว่ามันน่าจะมีมินิแมปก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีมินิแมปอยู่โหฝนตกทัศนวิสัยพูดไม่ดีดูแมปแป๊บโอเคไปตามร่องนี้ได้เลยนี่ไงนอนอ้วนอยู่เนี่ยนอนอ้วนอยู่เนี่ยโอ๊ยกินผิดอันปฏิโทษจะกินอันนี้กินผิดอันเมื่อกี้ไม่เป็นไรเรามีเยอะอาหารอะแต่ว่าอันนี้มันจะเสียก่อนปะวะต้องซ่อม
วเดี๋ยวใช้เพลแล้วปิ้นหินแล้วพังต้องทำใหม่ของมันแพงนะครับคุณผู้ชมต้องต้องทีเนี้ยมันอุ้ยไม่ทีนี้มันมีไอ้อะไรเอ่ยตรงเนี้ยอะไรเอ่ยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไอ้อาวุธอันเนี้ยคือแบบมันแบบต้อนกับบอยบอกว่ามันแรงที่สุดแล้วในเกมนี้ณตอนนี้นะแพทนี้แต่ว่ามันจะต้องทำกับอะไรอ่ะพ่อค้าลึกลับที่เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะว่ามันต้องแบบออกไปหาเราคิดที่จะออกไปหาทำแบบว่าใช้ของเราเองแล้วก็เงิน 100,000 ใช้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่เคยทำเองอันนี้ก็คือเขาทำมาให้คือแบบอะไรอ่ะมีวันนี้เพราะเพื่อนให้อ่ะอันนี้ของจริงนะมีวันนี้เพื่อนให้ของจริงเพื่อนให้หมดเลยของในบ้านที่ใช้อยู่ทุกอย่างก็คือเพื่อนให้คนดูให้สงสัยอะไรอื่นนั่นน่ะเดี๋ยวขอไปดูไอ้อะไรอื่นนี่ก่อนว่าอะไรอื่นนี่มันคืออะไรอะไรก็ลอยอยู่บนฟ้าวะนี่คือมึงมาล่องเรือกลางน้ำแบบนี้เลยเหรอพอเราพูดถึงพ่อค้าลึกลับเราก็เจอเลยว่ะตามมาไปต่อฉันชอบเธอมากเลยฉันมีของขายนะอันนี้ดีอยู่อ๋อของซื้อไอ้แฮกไอ้ที่ร่อนเครื่องร่อนอ่ะเรามีฉันไม่ต้องการไอเทมอะไรเลยที่น้อยกว่า50อันแต่ว่าฉันจะจ่ายให้คุณ2เท่ารับซื้อของเหมือนกันต้องเป็นของที่จะแตกได้ด้วยนะเพราะมันจะรับแบบ50อันอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอันนี้ใช่เหรออันนี้ใช่พ่อค้าลึกลับเหรอทำไมเขาไม่เห็นมีให้ทำของเลยวะไม่มีให้เอาของมาโยนขายเหมือนกันนะไอแฮงเกรเดอร์เนี่ยเรามีแล้วเรามีสีเหลืองโอ้ยก็ดูไม่มีอะไรขายเท่าไหร่นี่วะก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยที่ว่าก็คือเป็นเรือโอเคก็เราได้รู้แล้วว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้แมปอะไรเอ่ยนี่คืออะไรนะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเพราะว่าเราต้องไปส่งเฟซที่เราแบบว่าค่าบัตรเดบิวต์ได้แล้วแต่พอราฝนตกเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าตรงไหนแบบมีเนี่ยมีไออะไรใต้น้ำแบบมีหรือเปล่าเลยก็ดูออกนะ มุมมันไม่ได้เอ้าขึ้นเรือเฉยฉันเก็บมาหรือยังอ่ะเมื่อกี้ยังได้แล้วอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ลูกเจี๊ยบมาเลี้ยง1ตัวถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีบ้านให้ลูกเจี๊ยบอยู่ก็ตามแล้วเข้าใจว่านี่คือบ้านลูกเจี๊ยบแต่มันบอกเป็นบ้านนกหรืออันนี้วะ
Animal Den เออเดี๋ยวลองอันนี้ไหมอ่านเลยนะใหญ่เกินโอ้โหใหญ่มากเอ้าเชื่อแล้วลูกไก่ออกไปแล้วเอากลับมาไงอ่ะเนี่ยเอากลับมาไงอ่ะวีและเอ้ยเอากลับมาไงอะทีเนี้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางามไส้แล้วเอากลับมาไงทีเนี้ยเออกลับเข้าไปกลับเข้าไปโอ้โหใจไม่ดีเลยเมื่อกี้คือก็รู้ทั้งรู้แหละว่ามันไม่ใช่บ้านไก่แต่ก็วางไว้ก่อนอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยให้อาหารไก่ก่อนเออให้ไปแล้วนี่หว่าลืมเลยเพราะมันยังไม่พ้นวันแค่ออกไปตกปลาปลาเทียวก็เบลอหมดแล้วรู้สึกกังวลที่เราไม่สามารถทำบ้านไก่ได้เลี้ยงหมาก่อนฝนตกหมายังไม่อยากออกเลยเอาหมาไม่ออกมากินข้าวด้วยเดี๋ยวเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องตัดหญ้าเพราะว่าเป็นเควสรายวันจริงๆใช้เขียวจะดีกว่าแต่ว่าไม่มีเขียวเราก็ตกปลาใช่ไหมเควสรายวันอะบูฟิตใกล้ๆผมน่าจะบูฟิตแหละตัวเนี้ยหรือแอนโชวีมาว่ะจังหวะนี้ว่ายูดูยันแพงกว่าไม่ได้หรอกหน้าหนาวเขาทำอะไรถึงจะรวยถ้าตกปลาแบบปลาแพงไม่มีอ่ะเพราะแบบฤดูอื่นอ่ะเราจะตกปลากลางคืนเนี่ยเพราะว่าปลากลางคืนมันแพงมันปลาแพงอยู่หลายตัวเนี่ยน้องก็เข้าไปอยู่นะแต่มันบอกว่าไม่มีเชลเตอร์อ๋อนี่ไงมีเชลเตอร์แล้วถูกแล้วอีนี่แหละของน้องไอ้เบิร์ดนี่แหละโอเคอาจจะต้องแบบรอเวลานิดนึงกว่ามันจะขึ้นนะควีสโอเคอัลฟาเผือกนอนการบัตรเดวิลให้แล้วจ้า 3,395 บาทเดวิลอ่ะว้าวปกติถ้าจับมาขายได้ตัวรองพอนนี่มันอัลฟานี่หว่ามันไม่ใช่บัตรเดวิลธรรมดามีงานให้ทำไหมมาคุยกันเปิดอีกแล้วหรออันนี้คืออันนี้น่าจะออกแนวชอบกินแล้วหรือเปล่าบอกว่าอร่อยอ่ะก็เลยสั่งแล้วสั่งอีกใช่ป่ะ Silver Pearl ทำไมเปิดหนังสือแล้วไม่ขึ้นวะบักเนี่ยไหนลองตกมาก่อนเผื่อใช่นี่ว่าออกแนวแบบว่าอร่อยแล้วล่ะบากูกันเตอร์อ่ะโคเวอร์ขอเกือบทุกวันเลยช่วงเนี้ยไม่ใช่หรอปลาคาร์ปอ่ะซิลเวอร์ซิลเว
จริงเหรอเดี๋ยวลองไปดูตรงคลองฝั่งนู้นปึ๊บปลาคูกันเตอร์นี่ไงเอาจริงๆพอแบบมีพัชรานุกรมเหมือนเนี้ยเราจะหาปลาง่ายขึ้นเว้ยแบบไม่ต้องตกสุ่มแรนดอมอ่ะมันจะหาแบบเจอได้ถูกตัวเลยไอ้พ่อค้าที่อยู่ในเรือนั้นมันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พ่อค้าลึกลับอ่ะพ่อค้าลึกลับมันน่าจะไม่ขึ้นในแมปนี่ป่ะเหมือนต้องบินหาเอาเฉพาะวันอ่ะมันมีวันจันทร์วันอะไรบ้างไม่รู้ต้องแบบเหมือนไปบังเอิญไปเจออะเดี๋ยวที่ต้องจะชอบแบบขับโฮหาถามว่าเรามีไหมไม่มีสวัสดีนี่จ้าบาคูกันเตอร์ว่าจะเอาไปทอดแล้วอร่อยหรืออะไรแน่ๆเลยอะคุณก็ขอบ่อยมากมีอะไรให้ทำไหมครับในธนาคารจะได้ตบตบตบได้แบ็กออฟซีเมนต์หน่อได้เลยเดี๋ยวไปหยิบที่บ้านให้แป๊บนึงนะรอแป๊บเหลือถุงเยอะหน่อยไม่เหลือ5ถุงเนี่ยเดี๋ยวทำเควสรายวันเสร็จเอ้ยไม่ได้ทำเควสชาวบ้านเสร็จแล้วก็จะนอนข้ามวันละค่ะชวนคุยกันได้เอ๊ะทำบัตรวะคุยชวนคุยกันได้แล้วเอ๊ะทำบัตรกันได้ชวนชวนนี่คือที่ออกทำบัตรนี่คือมาอันนี้คือเสียงหัวล้อในอาอาโออาโอสวัสดีมาวินมาวินทักทายเราอ่ะคนน่ารักเลยกันได้ว่าคือแบบมาหลังกันได้ครับนี่ชอบพอแบบเป็นพีซีเขาเดินมาแล้วแบบพอเขาเจอเราเขาก็ทักทายอะไรเงี้ยค่าปูนหนึ่งพันสวัสดีว่าแต่มาวินมีอะไรให้เราทำปะโอเคจะขายแบบแจ็คเก็ตเอามาช่วงนี้ร้านขายเสื้อผ้ายังขายไม่ค่อยดีใช่ไหมคนยังไม่ค่อยย้ายไม่อยู่เราต้องแบบต้องใช้เงินแต่เราต้องหมุนเข้าใจน่าจะครบทุกคนแล้วปะน่าจะเหลือทีโอดอมาพอดีมีงานไหมจ้าพีโอดอได้ทุกวันดงจริงมันอ่านว่าอะไรวะไอ้ลูกเนี้ยมันมีในตัวปะไม่มีเดี๋ยวไปดูที่บ้านแป๊บนึงที่บ้านน่าจะมีถ้าไม่มีก็คือไปเก็บหลังบ้านมาย่างได้เลยอะวิ่งส่งชาวบ้านทำความสำคัญเพราะว่าคิดว่าของบางอย่างมันน่าจะได้มาจากการที่แบบว่าสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านนั่นแหละอย่างถังขยะก็คือได้มาจากจอนทำงานให้จอนแล้วอยู่ดีจอนก็แบบเดินออกมาให้กากีจริงกากีกากีนั่งนะกากากีนั่งนะพวกเราดีแบบบอกอายุนิดนึงของก่อนพวกเนื้อพวกกระดูกพวกเมล็ดพวกเปลือกหอยเดี๋ยวนะพวกหญ้าอยู่ตรงนี้หญ้าปลาเดี๋ยวมาขายตอนเช้าโอเคนอนกันเถอะชาวเราเวลาจะได้ผ่านไปไวจอแดงแล้วเราก็นอนอยู่งงไหมขอบจอแดงเฉยเลยช่วงนี้รายรับน้อยมากเลยช่วงหน้าหนาวก็ทำอะไรกันถึงรวยวะเอ๊ะมีจดหมายมามิวเบิร์นคุณกินผลไม้อะไรป่ะอันนี้แค่ส่งมาให้ลองนะวอเตอร์เมลอนว่ะเอาว่ะเฮ้ยเราก็เก็บดีครับวันนี้ไม่ต้องมีบอสอะไรไปตีด้วยนะ
ีคนมาต้องเป็นพรุ่งนี้โฟโต้รีเควสต์มาวินบอกว่าอยากได้ลูกของทีโอดอร์หนึ่งเหิมคุณลุงมาวินคุณลุงมาวินใจเกเรหรือเปล่าคะฮะคุณลุงคุณลุงแบบซัมติงหรือเปล่าพอคุณทักว่าซัมติงหรือเปล่าขายของให้เฉยคุณลุงอยากได้ลูกของดิโอดอว่ะงงเลยใจเกเรไหมใจเลือกเกเรหรือเปล่าประเด็นคือถ่ายรูปดิโอดอในนี้ไม่ได้เว้ยต้องรอตอนเย็นโอเคเฟสนี้ต้องทำตอนเย็นเดี๋ยวนะต้องเคยถ่ายรูปชาวบ้านไว้บ้างไหมวะรูปที่แบบดิโอดอติดอยู่ยังไม่มีถ้าเราทองยังโตได้อีกเหรอเฮ้ยยังโตได้อีกว่ะก็ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีโอกาสที่แบบชาวบ้านชาวเมืองเขาจะแอบปิ๊งปังกันเองแล้วขอรูปกันฉันก็ถ่ายไว้ก่อนนะมีใครอีกนะสวยๆนะยิ้มสวยๆนะคัฟเวอร์เขาปิ๊งปังกันเองได้ด้วยเหรอวะเขาอยากได้ลูกเทียวดอกเว้ยนี่เป็นเควสกระดานเลยนะไม่ใช่แบบว่าเควสขอให้ทำแบบทั่วไปอ่ะเควสกระดานเลยอ่ะอยากได้แอลเทลแคทติ้งก็โอเคได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจับมาให้เด้อวันที่แบบไม่ได้ทำอะไรก็เนี่ยไม่ทำความสัมพันธ์ชาวบ้านอย่างน้อยความสัมพันธ์ชาวบ้านกับเฟซรายวันต้องติดYou can find some new clothing any new อ๋ออยากได้เสื้อผ้าใหม่เหรอโอเคได้เลยเหมือนเราถือเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าเยอะอยู่นะเนี่ยแบ็คแจ็คเก็ตของลุงเมลวินด้วยถ้าเธอใส่แบ็คแจ็คเก็ตนี้แล้วเราถ่ายรูปเธอไปให้แบบลุงเมลวินดูอ่ะลุงน่าจะแบบให้ทิปพิเศษอ่ะเอาจริงๆพามุ้งแคปลองไปคุยกับป้านิดนึงตอนนี้ออฟฟิศป้าใหญ่ตัวไม่เป็นกระต๊อบแล้วขอคุยเรื่องงานหน่อยป้าป้ามีงานไหมเดี๋ยวป้าวันนี้ใครมาป้าดูมันต้องไปโอเคโอเคเดี๋ยวป้าได้เลยรับเควสได้ครบทุกคนแล้วเดี๋ยวออกไปทีเดียวเหลือเควสในธนาคารใช่ไหมเพราะธนาคารก็อยู่ในธนาคารนี่วะเก็บได้เยอะนี่มีงานให้ทำไหมคะฟิวเบิร์นวะมาวะนี่ก็ได้วะเอาอะขายมาวะทำงานโอ้โหป้าวันนี้มึงหลอกขายกูละจริงๆขายหมวกแม่มดในราคา 28,000 อันนี้คือราคาหลอกขายแล้วนะแต่ถามว่ายังไงกูก็ต้องเริ่มโง่ซื้ออยู่ดีคือแค่ส่งแตงโมมาให้เราเมื่อเช้าว่าถึงขั้นหลอกขายหมวกแม่มดเรา 28,000 เลยเหรอเราจำได้ว่าหมวกแม่มดมันไม่ถึงเว้ย 28,000 แถมคนอื่นน่ะเขาแบบให้เรามาจากการที่แบบว่าว่ามีครับแบบทำงานให้อ่ะแล้วเขาก็ให้เรามามันไม่ใช่ของแบบราคาแพงเลยอ่ะฝากเงินมีร้านสีก็ไม่น่าพอหรอกถ้าเจอถึงเวลาจริงอ่ะแต่ว่าก็เน้นนี่ไปก่อนเน้นแบบทำเควสอะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเควสรายวันเราเคลียร์ต้นไม้3ต้นแล้วก็ย่อยหิน3ก้อนส่วนเควสอันนี้คืออยากได้รูปเทวดอมันโคตรใจเกเรเลยว่ะลุงมาวินอยากได้รูปเทวดอเลยมากแล้วก็คัฟเวอร์อยากได้แชทเอลเทลแคทฟิตแล้วก็บูมูนบัตเตอร์ฟลายนะเอลเทลแคทฟิตรู้สึกว่าจะอยู่ตรงแม่น้ำตรงนู้นอะแล้วขับเจ็ตสกีไปแล้วกันเก็บของก่อนนิดนึงนะแล้ววิวไม่ได้ขายปลาด้วยคือเอลเทลมันจะแบบมีเยอะๆตรงที่แบบมีต้นแมงกูบาตรงแอ่งนั้นอะอ
เดี๋ยวไปตกตรงแอ่งนั้นแล้วก็ลองวิ่งหาจับแมลงหรือว่าดูข้าวของนิดหน่อยว่าแบบมีอะไรน่าเก็บกลับบ้านบ้างก็น่าจะอ๋อแต่เดียวดอออกจากบ้านดึกอยู่นะเอาจริงคือเขาออกจากบ้านดึกอยู่ฉันจะออกจากบ้านออกจากมิวเซียมดึกเราต้องรอเดียวดอออกมาก่อนถึงจะถ่ายรูปแมววินได้ดูแมววินมั่นใจเกเรจัดเลยนี่คือออกมาทางทะเลแล้วว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะผิดเวิร์กเวิร์กอันนี้เหมือนเคยโดนเนทไปแล้วแหละอันนี้ด้วยอันนี้ก็เคยบริจาคเข้ามิวเซียมไปแล้วนี่ไงเอลเซลแคทคิดไม่มีไข่เลยฮะไม่แบบอยากแบบว่าขโมยไข่นกดำนี่ดูบ้างอะแต่แบบไม่เจอไข่เลยหรือว่าฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูที่เขาจะออกไโดเนทไหมไม่แน่ใจแต่ก็ยังไปถามเขาดูเผื่อเจอปลาอะไรอื่นต้องแบบค่อยๆกดดูเฮ้ยนั่นไงมูลมาทีเดียวทำคุยได้ครบตัดไม้ด้วยให้เราตัดสายต้นโอเคเสร็จไปหนึ่งค่ะเฟสเราลองเปิดนะเผื่อมีแมลงอะไรอื่นเพราะว่านี่มันก็ฤดูหนาวแล้วไงเดี๋ยวมังวันเหรออะไรคือมีแต่แมงวันวะแมงวันจริงคุณแมงวันทั้งซ้ายและขวาบ้าน่ะไปกับบ้านเราดีกว่าเกมนี้เสียตังค์ซื้อใหม่ครับเสียครับเสียซื้อในสตรีมนะ289บาทครับโดราเกมีอะไรอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีเพื่อนฉันสักใครสักคนหนึ่งมาทิ้งเจ็ตสกีเอาไว้แถวนี้แน่เลยเพื่อนฉันร่ำรวยขนาดโยนเจ็ตสกีทิ้งไว้แถวนี้ออก
แล้วเป็นไงใจมันกล้าว่ะยืนเปิดพจนานุกรมอยู่ข้างๆจระเข้ด้วยแต่ก็ไม่มีปลาอะไรเอ่ยทางกลับบ้านอยู่ไหนวะขี่ออกไปทางนี้ได้เลยสบายแล้วล่ะวันนี้ก็คือทำเควสชาวบ้านเสร็จแต่ว่านะยับบี้เหมือนเคยจับเราวะหัวเยิ้มเลยรู้สึกเหมือนมาผิดทางว่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันหรือว่าขับดูของไปด้วยเหมือนกลับมาทางไอ้เนี่ยทางน้ำเดิมที่มาตอนแรกจริงๆถ้าตัดไม้แมงกูมที่ขี่จัสกีมาก็โอเคนะจริงมันยังต้องมีปลาอีกเยอะเลยเว้ยที่แบบว่าเราต้องส่งได้แต่ว่าเรายังส่งไม่ได้อะมีปลาอะไรเอ่ยเลยอะแต่กลับบ้านไปส่งเพจกันตกฉลามเลยนะช่วงนี้แบบว่าเร่งเวลาอย่างเดียวเลยส่งเควสนอนส่งเควสนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี NPC มาแน่นอน1คนแต่ไม่รู้ว่าจะเขาจะสุ่มใครมานะเราก็ต้องทำความสัมพันธ์อ่ะเขาจะได้ย้ายมาอยู่อันนี้ปลาดาวบนโรแมนติกก็ราคาดีอยู่นะถึงจะแบบว่าไม่ได้แพงเท่าไอ้พวกปลากลางคืนฤดูอื่นอะแต่ว่าก็พอใช้ได้ว่ะ 8,000 เออเอาหวาดเจอพาเจอปลาที่แบบว่าราคาพอแบบดูเป็นผู้เป็นคนแล้วแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่ก็ขี่ขึ้นบกไปเลยดีครับมันเป็นปลาน้ำอะไรวะเวลาไปขี่น่าจะปลาน้ำจืดไหนเมื่อกี้มีใครขอเพชรอะไรบ้างนะเราเลี้ยงหมาไปยังวะวันเนี้ยดูกับทรงน่าจะยังเดี๋ยวแวะเลี้ยงหมาก่อนนะแป๊บนึงคือก็ลุงลังอยู่นะพอเล่นคนเดียวแล้วแบบสัตว์เลี้ยงเยอะๆอ่ะพูดจริงน้องไก่กินข้าวแล้วนะกินข้าวแล้วใช่ไหมเพราะเมื่อวานเราให้ข้าวกินเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้รับการลูบหัวลูบหัวสักหนึ่งทีดีมากก็ไก่ทุบอันนี้ด้วยเดี๋ยวป้ามาทุบไปขายปลาก่อนถังขยะมีอะไรป่ะวันนี้นอร์ดิกคอฟฟี่เทเบิลเหมือนเรามีแล้วนะ
จะขายจริงให้ตอนไปให้หมดเลยดีกว่าเออตอนทำงานตอนหรือยังวะวันเนี้ยฮันแมนตอนอยากได้ปลาเหรอฮันแมนก็ส่งเฟซป้าเดี๋ยวค่อยไปอ้าวเวียนแล้วลืมรูปหัวอีกรอบนึงเนี่ยเลยวิ่งตามออกมานี้เนี่ยต้องส่งของใครบ้างนะส่งของโรเบอร์อยากได้เอลเคคัสติโรเบอร์ชอบกินปลาเหรอขอปลาทุกวันเลยอันนี้ทำข้าวหน้าปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยชัวร์เลยอันนี้ทำข้าวหน้าปลาไหลชัวร์เป็นยังไงวะไปหลอดก๊อกเกอร์อ๋อสีชมพูป้าไม่ได้ขอบูบูนหรอวะเดี๋ยวว่าเรามีบูบูอยู่ในกระเป๋าแล้วป้าขอซื้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวป้าขอเดี๋ยวนี้มาอ๋อนี่ไงป้าขอบูบูมาแล้วเดี๋ยวนี้แล้วบ้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแล้วบ้าว่ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบพวกบูปิ้นมาเว้ยเราก็เลยคิดว่าของบางอย่างอ่ะจะได้มาก็คือได้มาจากบูปิ้นของชาวบ้านนี่แหละเดี๋ยวนะจะทำอะไรวะเออจะเราเจสกีไปวางไว้ก่อนคันหนึ่งอันนี้คือของเพื่อนแน่นอนเจสกีอันเนี้ยถ้าเป็นของพี่ต้อนอ่ะเผลอแบบโยนทิ้งเอาไว้อ่ะมันไม่ใช่ว่ะเจสกีพี่ต้อนมันสีแดงนี่ว่ะของบอยก็วะสีเหลืองเนี่ยเหลืองอยู่เขียวเนี่ยลืมขายปลาดาวเดี๋ยวแบบน่าจะตกปลาก็แก๊กแก๊กอ๋อไม่ใช่สิตกปลาก็แก๊กแก๊กไม่ได้ต้องไปหาฮันแมนฮันแมนเป็นแมลงไม่ใช่หรอปลาเด็กปลาเด็กยอดรู้สึกเหมือนฮันแมนจะเป็นแมลงเด็กปลา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 เด็กซึ่งไม่แน่ใจด้วยว่าฮันแมนเนี่ยมันอยู่แบบแถวๆไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเจอแต่แมงมุมเอ้ยเจอแต่แมงวันเพียบเลยหน้าหนาวอะไรแมงวันเยอะวะมันต้องหน้าร้อนหรือเปล่าแมงวันเยอะอะปังกาลิตไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าก็แพงที่สุดในบรรดาแมลงแล้วอะเนี่ยส
กาเลตมันแพงสุดแล้วนะมันดามาแดงอะแต่ก็ถือว่าถูกถ้าเทียบกับตกปลาเพราะปลามันสตาร์ตตัวหนึ่งก็พันหนึ่งแล้วปะใช่ไหมบูฟิสอะมันก็สตาร์ต 1,500 แล้วอะเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยมันมีพัฒนาต้องกลมมันดีแบบนี้นะคะทุกคนจริงๆคือดีตรงนี้เลยเราแบบหาตัวได้ง่ายกว่าคือมันก็มีโอกาสที่เราจะวิ่งแล้วหาไม่เจอแต่มันก็ง่ายกว่าแบบเราวิ่งแบบไม่มีแบบง่ายกว่ามากเชื่อพัฒนาต้องกลมสารานุกรมซึ่งมาแปลมาแรงเรื่องอะไรพัฒนาต้องกลมวันนี้ก็ดูเหมือนแบบได้งานได้การอยู่นะความจริงแต่ลองออดูเสาเหมือนเสาวาร์ปมันต้องทำในทุกต้นก่อนหรือเปล่าไม่รู้มันถึงจะวาร์ปได้อะตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวลุงมาวิ่งรอก่อนนะที่โอดอร์กว่าเขาจะออกมาจากมิวเซียมอ่ะค่อนข้างดึกใช่ได้ฮันแมนมาแล้วล่ะเป็นแมงมุมคิดปะเนี่ยชื่อฮันแมนอ่ะแบบนักล่านักล่าผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวให้เก้าอี้มาอีกนะกำลังว่าจะขายของแล้วเขาก็ไอ้นี่เลยเชื่อได้ออกมากี่โมงอ่ะดึกๆอ่ะถ้าเที่ยวได้ออกมาดึกๆเดี๋ยวเราหาอะไรแบบทำรอแถวๆนี้ไปก่อนละกันเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นว่ายๆอยู่ไปไหนแล้ววะเนี่ยคือบูฟีดอ่ะมันก็เริ่มพันกว่าแล้วอ่ะเอ้าไม่เตือนอีกแล้วเฟซจริงหรอเจ้าอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าอยู่แถวนี้เยอะๆเลยไปไหนแล้ววะคือที่เกียจขับเรือออกไปไงนะตกเอาแถวๆนี้แหละมีหรือเปล่าที่แบบจะตกเอาแถวนี้ทำไมอยู่ดีเหมือนมันว่ายหนีออกไปวะตอนแรกมันก็อยู่ใกล้ๆพอจะตกแล้วมันว่ายออกไปมีลูกเสียบแล้วนะเมื่อวานเอลวินมาก็เลยได้ลูกเสียบมาแล้ว1ตัวเนี่ยบูฟิสมันก็พันหนึ่งแล้วว่ะมันก็มากกว่าแมลงคือแมลงตัวละพันก็มีมั้งแต่แบบเหมือนมีน้อยกว่าตัวนี้หรือเปล่าวะหรือว่าแซนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนตอนนี้ไงว่าอยู่เห็นอะไรหุ่นอยู่ใต้น้ำพลังงานจะหมดพอเลี้ยงเยอะๆออกไข่บ่อยมากพี่หัวแต่ว่ากว่าจะได้เลี้ยงเยอะๆคุณต้องรอมาวินมาก่อนอะเนี่ยเคยเจอเควสอันนี้ไหมเควสที่ลุงมาวินให้ไปถ่ายรูปเทโอดอร์เชื่อดอกมากี่โมงงั้นเดี๋ยวสับไอ้นี่รอเดียวดอกมาแล้วกันแบบว่าเควสแบบใจเกเรมากอ่ะลุงมาวินขอรูปเดียวดอกอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรอเดียวดอกมาก่อนอ้อมีเควสย่อยหินพอดีเลยอย่างน้อยก็ว่างๆอยู่ก็หาอะไรทำเอ๊ะเขาปรับรูปร่างใช่หินเหรอวะหน้าตามันดูไม่ใช่เออนี่หินมันต้องวันนี้ไอ้เธอไมเนสนี่มันคืออะไรวะ
น้องหมาโดนงาบย่างยางยังอยู่ดีมีสุขลูกไก่ร้องไม่หยุดเลยอ่ะมาวินรอก่อนนะคือรอยังไม่ออกมาเลยอ่ะเหมือนเขาจะชอบแบบว่าถ้าเกิดแบบมีเก้าอี้ให้นั่งในเมืองอย่างเงี้ยเขาจะชอบนั่งเก้าอี้ที่แบบอยู่ในเมืองกันนะหินปลวกเอาไปทำอะไรอ่ะแล้วฉันก็ไม่ไปตกปลาไม่ไปทำอะไรด้วยนะคือแบบฉันรอถ่ายรูปเที่ยวรอให้มาวินอย่างเดียวเลยคือพอเสร็จแล้วก็จะข้ามวันเลยไงคือกะว่ารอเสร็จนอนข้ามวันเลยได้ลุ้นกันแล้วพรุ่งนี้ใครจะมาอย่างเงี้ยยังไม่มีรออัปเดตอยากให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านเราอะเอาพวกแบบเลื่อยไฟฟ้าอะไรอย่างงี้มาทิ้งมากเลยบอยบอกว่าบอยได้เลื่อยไฟฟ้ามาจากถังขยะเอานี่เทียรออกมาแล้วไปไหนแล้ววะเอานี่ไงถ่ายแบบไปนี่นิดนึงลุงมาวินถ่ายรูปเทียรอมาให้แล้วครับเดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีให้ส่งเฟซอันนี้วะโฟโตกราฟออฟทีโอดอร์ก็เมื่อกี้ถ่ายแล้วไงหรือว่ามันติดประตูเยอะไปวะเห็นทีโอดอร์ไม่ชัดเอาใหม่ขอถ่ายรูปนายใหม่ได้ปะถูกปะเนี่ยหรือว่าทีโอดอร์ที่ว่านี่มันเป็นศาสตร์อ๋อนี่ไงเมื่อกี้ประตูบังเว้ยเราเห็นทีโอดอร์แค่หน้าแม่งไม่นับเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าบ้านกลับมาก่อนโหจอสั่นเลยโหแค่เอาลูกทีโอดอร์มาส่งให้ถึงกับจอสั่นขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นสตอกเกอร์ถ่ายรูปให้ลุง4,000แล้วลุงหน้าตาแบบปิ๊งปังมากเลยคิดเลยกับทีโอรอป่ะเนี่ยลุงอย่ารังแกน้องเด้อโอเคครบหมดละเควสวันนี้เข้าบ้านนอนได้ปึ๊บมาดูกันนะพรุ่งนี้เช้าใครจะมาเอ็นดูเวลฟาร์มมิ่งว่ะเรเน่มาโอเคปะไปดูหน่อยว่าเรเน่เขาอยากได้อะไรจดหมายจอนเหรอเอาจอนให้ได้ทองแดงมา2 อันได้หิวใช่ไหมใจเย็นลูกแป๊บนึงตัวตูกดเก็บมาทำไมเนี่ยลูกหัวหนึ่งทีอะไรอ่ะแครอทมีแค่นั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวแครอทโตในฤดูหนาว3ใช้เวลา7วันต้นนึงได้3แครอทสิบเลยก็ได้อ่ะ10พอแม่หรือ20เอาว่ามีงานทำแล้วว่ะนี่ครับแล้วตอนนี้อ่ะอันนี้คือเขียวก็โตในฤดูหนาวใช้เวลา6 วัน1 ต้นได้1เขียว
ไป20เหมือนกันเอ๊ะนิดโอเคว่าแต่เธอมีอะไรให้เราทำเปล่าสกาเลตเหรอได้ของไม่ได้ยากอ๋อเรามีสกาเลตอยู่ในตัวเขาเลยขอซื้อเลยโอเคดีจังไม่ต้องไปวิ่งจับเอาเย้ยๆๆแล้วแม่จะย้ายมาอยู่กับเราละครับเดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องบีทเลยคุณนิดนึงดีใจวันก่อนก็ได้มาวินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรเน่เพิ่ม1คนป้าขอซื้อบีทหน่อยยบครับลับอุ้ยดีใจดีครับยบครับนี่มาป้าอ่ามาครับนี่ลับยบนี่ยบลับเอ๊ะลับนี่ลับลับลับนี่ลับเอ๊ะไปขอธนาคารมาโปะได้เลยนี่เนี่ยลับลับยบมาเอ๊ะนี่ครับป้าวะป้ายบเอ๊ะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางนี้ของเรเน่กันนะครับที่วางตรงไหนดีตรงนี้ละกันไงเดี๋ยวเรเน่จะย้ายมาอยู่แล้วนะลุงมาวินลุงมาวิ่งลุงขายแบ็คโค้ดหนู2วันแล้วนะลุงเอาแบ็คโค้ดมาขายหนู2วันลุงมีกี่ตัวเนี่ยแบ็คโค้ดเนี่ยโอ้โห2วันแล้วนะลุงเฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่าเรายืนใกล้ไปเหรอวะใช้อะไรมั่งเดี๋ยวเริ่มสร้างพรุ่งนี้ได้เลยอ่ะปูนฟอสสังกะสีแน่ไม่รู้เหมือนกันจะหยิบครบหรือเปล่านะปูด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นก้อนหินไม่ใช่ตะปูเออแล้วก็สังกะสีก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสร้างบ้านของเรเน่แล้วนี่เป็นข้อดีของการที่แบบเพื่อนมาช่วยฟาร์มของทิ้งไว้ให้นะจริงๆอ่ะโอเคของที่ต้องใช้ทั้งหมดใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสร้างพรุ่งนี้เย่นี่มีเกรดอะไรอ่ะปัดเดวิลแคปเจอร์ให้ไปถ่ายรูปของไม่ใช่ให้ไปจับแล้วเอามาใส่ดอกออฟที่บ้านจอนโอเคถ้างั้นต้องรีบไปทำนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอเย็นแล้วจอนปิดร้านแล้วเราจะไอ้นี่ไม่ทันขายของออกก่อนตอนนี้ทำไมไม่ขายเสื้อผ้าทิ้งไปวะเดี๋ยวต้องไปขนเสื้อผ้าในกล่องที่แบบมันล้นๆอะมาขายทิ้งกับจอนแล้วจริงๆเก็บของมาเนื้อทุกคนแล้วเดี๋ยวไปจับบัตรเรียกกันเพิ่ง10โมงอย่าทันอยู่ว่าบัตรเนวิลมันแบบอยู่ตรงไหนเหมือนจะอยู่แบบว่าค่อนข้างอันนี้หน่อยอ่ะค่อนข้างลงไปข้างล่างหน่อยนะครูไม่เก็บคอร์สเออสงสัยต้องแบบขุดคอร์สกลับมาบ้างแล้วเหลือ22อันเอ็นดูลูกเจี๊ยบจังเลยอ่ะเควสรายวันคืออะไรอ่ะซื้ออุปกรณ์เหรอ
ซื้ออุปกรณ์จับแมลงสีถ้าจะกลับมาซื้อทันนะเดี๋ยวดูแมปแป๊บมันจะลงไปล่างๆหน่อยอะพวกป่านเดวิลอะโอเคเดี๋ยวเราขี่เจ็ตสกีไปแล้วกันวิ่งไปอาจจะนานขี่เจ็ตสกีไปก็หลงทางนานไม่ต่างกันคือก็เป็นฮอจะดีมากแต่ยังไม่มีฮอสร้างไงวะสร้างกับใครสร้างยังไงเอ้ยน่าจะสร้างไก่นี่ป่ะฟังลินป่ะฟังลินไม่มาอีกเลยอ่ะยังไม่เจอเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ได้เลเน่แล้วคนหนึ่งถือว่าโอเหมือนไอ้ที่แบบทำความสัมพันธ์ไว้ก็แบบว่าเริ่มเห็นผลบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มีบัตรเดวิลไหมจ๊ะสามล้านเหรอโอเคฤดูหนาวทำอะไรได้เงินเยอะๆอ่ะมันตกปลาไม่มันไม่ใช่ว่าอ้าวขี่ขึ้นปกเลยมันไม่มีปลาแพงๆเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนตอนฤดูอื่นอ่ะเป็นฤดูเดียวที่ไม่มีปลาแพงอ่ะงงมากไม่กล้าใช้เลยเปลี่ยนก่อนลืมซ่อมโอเคเดี๋ยวตายเฮ้ยลงมาดิเดี๋ยวตายเขาลงมาไม่ได้เหรองงเลยมันกระโดดลงมาไม่ได้เหรอเอ้าทำไมเรือเรานี่วะปากกลับบ้านได้อย่างไวนี่ถ้าวิ่งมาก็คือครึ่งวันก็ยังไม่ถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกเหมือนมันไม่แพงนะไอ้ปลาเนี้ยแต่มันตื่นตาตื่นใจนะเอาไม่สนใจเราด้วยอ่ะทำไมเมินจังวะมาลินหูนี่ไงปลาแพงปลาแพงฤดูหนาวครับเอ้าแต่ว่าน้องโคตรเมินเลยวะหลังคันไม่ลงไม่น้อยนะเมื่อกี้มันขึ้นมา 22,000 นะมันไม่ใช่อ๋อมีน้อยมากเหรอเฮ้ยแต่แบบ 22,000 เลยอ่ะโอ้โหอยากขับหาเลยอ่ะแต่คือมันคงต้องบังเอิญเจอแหละมันมีน้อยมันไม่เหมือนไอ้นี่ใช่ไหมไอ้บาราคูด้าอะไรนั่นแหละไอ้นั่นคือแบบว่าตกได้ทั้งคืนแต่คือแบบตัวมันใหญ่โดดเด่นมากเลยอ่ะแบบเห็นแล้วเฮ้ยต้องจับแล้วก็ว้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสอดส่องเลยอ่ะสายตาสอดส่องเลยอ่ะมีอีกป่ะมีอีกป่ะหอยสักตัวดิสายตาสอดส่องเลยระหว่างขับเซสกีกลับบ้านเราก็สายตาสอดส่องไปด้วยเลยนี่ไงโอ้ยแบบมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเลยอ่ะ
อนแรกคิดที่หน้าหนาวมันไม่มีบาคูด้าไม่มียีโร่ฟินตกไรวะอย่างเงี้ยนี่แหละฮะท่านผู้ชมโหดึงแรงอยู่นะนี่เลยฮะมารินฮะ 20,000 เหมือนกันรู้สึกว่าจะถูกกว่ายีโร่ฟินนิดนึงแต่ก็โอเคฮะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนบาราคูด้าที่แบบตกทีละหมื่นแต่ว่าได้รัวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตกหมื่นนึงแต่มันได้รัวๆไม่ได้ขับเรือหานะนี่ไม่ได้ขับเรือหาเลยจริงๆไม่ขับเรือ ตาลุกวาวเลยอ่ะ 20,000 น่ะหลังจากที่แบบห่อเหี่ยวมาหลายวันเหี้ยตกปลาอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงหมาใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงหมาใช่ไหมเกมถูกต้องขอขายหน่อยจอนเราตื่นเต้นมากเลยว่ะได้มา2ตัวว่ะกับผีเสื้อ1ตัวแล้วเรามีนี่ด้วยไงเราอัพไลเซนส์แบบขายของแล้วได้เงินพิเศษเพิ่มอ่ะ19ครับ2ตัวโหโคตรดีไม่ได้ขับเรือหายนะเมื่อกี้จริงๆทำอะไรบ้างวันนี้บ้างลืมเลยมาลงแมลงไม่จับหรอมั้งเดี๋ยวหาจับแมลงทำเควสกันนะคือเควสรายวันเนี่ยยังไงก็ต้องทำว่ะมันแบบมันเลือกไม่ได้จริงๆขอยากเปิดหาเพราะมันจับแค่4ตัวเองรีบจับรีบจบทันแมนว่ะทันแมนก็ตัว 3,000 เหมือนกันนะแต่แค่แบบมันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะที่เห็นมันโอเคน่าจะจับ4ตัวได้2ตัวละแต่แบบปื้มปิ่มใจมาลีนมากค่ะ20,000 รู้สึกแบบชีวิตมีความหวังได้สัก2ตัวต่อวันก็ยังดีแต่นั่นแหละมันไม่ได้เจอบ่อยใช่มั้ยมันก็ต้องแบบว่าออกหาอาจจะเสียเวลาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแมงอยู่ทางกับอีกทางนึงหาอีกตัวนึงได้ครบเควสละตัวสุดท้ายมักยากเสมอเมื่อกี้เหมือนอะไรไงว่าอยู่เมื่อกี้เหมือนเห็นบางวันมีวีอยู่แถวนี้เจอแล้วจ้าแมงอะไรก็ได้เพราะเราแค่จะทำคุยตีคืนโอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาปลูกอะไรเนี่ยปลูกเมล็ดด้วย4ต้นถ้าต้องปลูกเมล็ดเดี๋ยวลองตัดไอ้นี่เผื่อได้เมล็ดฮาร์ดวูดก็ได้เอาเมล็ดฮาร์ดวูดมาปลูกเพราะว่าฮาร์ดวูดเราเหลือน้อยอุ้ยนั่นไงต้องให้แบบปลูกดอกไม้อื่นที่มันเก็บไม่ได้แล้ววะไม่งั้นเก็บยับเลยเก็บเข้ามาอีกยังไงติเอามาปลูกไกลๆหน่อยได้มา2อันก็ขุดไม่ตรงไปเลยดิถ้าขุดให้ตรงยังขุดไม่ได้บ้าจริงอ้าวปลูกแค่2ต้นเองเหรอแล้วก็อีกอันหนึ่งซื้ออุปกรณ์โอเคซ
ื้ออะไรดีอ่ะซื้อเบ็ดก็ได้เบ็ดแก้พังแล้วเดี๋ยวต้องซ่อมไอ้นี่หน่อยไม่ได้ละลืม2รอบละต้องซ่อมอยู่ไหนวะโอ้ซ่อมเวลาซ่อมมันซ่อมทั้งกระเป๋าเลยว่ะพรุ่งนี้มาไหมครับพรุ่งนี้น่าจะมาครับน่าจะมาถ้าสักสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยสี่ทุ่มนิดๆลองกดเข้ามาดูในเพจก็ได้ถ้าเกิดมาก็คือสี่ทุ่มนิดๆก็คือมาแต่คิดว่ามานะไม่น่าติดอะไรพอดีเมื่อคืนติดแบบตัดงานถ่ายงานยังไม่เสร็จก็นั่นแหละหนูไม่ได้มาเดี๋ยวนะเออว่ะมันแพงเว้ยไอ้กล่องซ่อมอ่ะมันแพงแต่พอมันซ่อมทีอ่ะมันซ่อมทั้งกระเป๋าลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยว่าพอมันซ่อมทีอ่ะมันซ่อมทั้งกระเป๋าลืมจริงเดี๋ยวขอปลูกผักนิดนึงนะซื้อผักมาเยอะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้อะไรขุดปลูกวะมันต้องใช้คาดหรอเดี๋ยวซื้อก่อนปิดร้านยังเนี่ยโอ้ยเชี่ยโอลิชิตปิดร้านแล้วหรอโอ้โหไม่นะไม่มีที่ขุดแล้วคือไอเนี้ยเราไม่ได้ใส่กระเป๋ามาเมื่อกี้ตอนที่จะซ่อมของอ่ะแล้วมันปิ้มปิ่มอยู่ตรงเนี้ยไอเคียวนี่เราซื้อจากใครหรือคราฟยังไงได้บ้างอ่ะจะตัดไอต้นที่มันตายแล้วนี่ออกก่อนทำไมเราไม่มีคาดปลูกผักเลยหรอเหมือนบอยเคยทิ้งไว้อันนึงอ่ะหายไปไหนแล้ววะไม่ได้ปลูกแล้วแล้วเลนี่มาอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเราอยู่กล่องนี้วะนี่ไงครับเต้นตกใจทำไมนี่คือแบบทำงานได้งานจริงๆอ่ะไอ้ฟักทองรูปนั้นเมื่อไหร่ก็โตนะพวกบัวรถน้ำนี่มันอัพเกรดได้ไหมแบบรถคีแบบ6ช่องเหมือนฮาเวิร์ดมูนอะไรเงี้ยน้ำมืดกินกล้วยก่อนผักผลไม้นี่เหมือนหลักๆเหมือนปลูกไว้ใช้แพทหน้ายังไงก็ไม่รู้แพทนี้มันยังไม่ได้มีอาหารให้ทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวันนี้ดูแบบทำงานเยอะอ่ะไม่เห็นขายฟักทองเลยหรอจริงหรอฟักทองอ่ะบอยเอามาจากบ้านบอยเอามาจากเกาะบอยแล้วก็มาปลูกที่นี่เพราะว่าเกาะพี่อ่ะเลเน่เขาแทบไม่ค่อยมาบอยก็เลยซื้อมาจากเกาะตัวเองแล้วก็มาปลูกคือถ้าแบบเอาลูกเจี๊ยบมาจะก่อเพื่อนได้อ่ะคือเพื่อนยกมาให้แล้วอ่ะเพราะเพื่อนแบบสังเวชมากทำไมคนขายสัตว์ไม่มาสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพิ่งมาเมื่อวานจ้ะครั้งแรกก็เลยเพิ่งจะได้เลี้ยงลูกเจี๊ยบ1ตัว
แบบอย่างเศร้าสลดแล้วก็อันนี้นี่เขียวตะเขียวมันแบบว่า1อัน1ต้นน่ะไม่เหมือนปักทองนะปักทอง1อันได้3 1ต้นได้3อันเขียวนี่คือ1ต่อ1แต่ว่าก็ซื้อมา20เหมือนกันเพราะว่าปลูกคนเดียวปลูกคนเดียวไม่ไหวจริงรดน้ำผักก็หมดวันแล้วอะแต่เราคิดว่าวิ่งหน้ามืดวัดอื่นอ่ะเราจะไม่ลดเองอะไรขนาดนั้นหรอกเราจะแบบให้ชาวบ้านเขามาลดอ่ะแล้วเราค่อยมาดูตอนเย็นเอาว่าแบบเขายังไม่ได้ลดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราค่อยมาลดเอาคืออย่างน้อยก็ดีอย่างตรงที่ว่าชาวเมืองอ่ะเขามาช่วยลดน้ำผักบ้างถึงแม้ว่าเขาจะไม่ช่วยจ่ายหนี้ก็เถอะเรียบร้อยสำหรับการปลูกผักวันนี้เขียวมันได้จากไหนยังงงเราควรใส่ปุ๋ยป้าปุ๋ยมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะนี่ไม่แน่ใจว่าปุ๋ยมันช่วยเรื่องอะไรไหนๆวันนี้ก็แบบทำงานละคือพอบทจะต้องทำงานก็คืองานเยอะงงมากก่อนหน้านี้คือไม่ได้ทำเพื่อนทำให้แล้วก็ไปวิ่งเล่นยังไงล่ะเดินไปอยู่ต้องทำเองเคี้ยวต้องคราฟหรอคราฟจากไหนอะเอาบูปินจากอ๋อนี่ไงปาล์มวูดแพงกับจินมาโอเคว่าเดี๋ยวค่อยคาร์ฟไม่ได้ไม่น่าจะมีโอ้ยเก็บน้ำผึ้งก่อนโอเคทางฝั่งนู้นผลไม้ไม่มีอะไรต้องเก็บเรียบร้อยครบทุกอย่างเช็คถังขยะหรือยังวันนี้เช็คก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้บ้านเลยเน่ก็จะเริ่มสร้างละตื่นเต้นนะที่สุดรู้สึกว่าแบบประสบความสำเร็จว่ะเล่นแล้วแบบมีคนย้ายมาอยู่บ้างตอนแรกแบบโอ้โหแทบจะไม่มากันนี่รายได้จากแบบว่ามารีน2ตัวเลยอะรายได้หลักเลยมารีน2ตัวที่แบบได้โดยบังเอิญพูดดีต้องขยายแล้วขยายพื้นที่เหรอใครส่งอะไรมาให้อ๋อไอ้ที่เราทำเควสเมื่อวานก็เควสผ่านแล้วปะเอ้าก็จับมาโยนแล้วนะทำไมเควสยังไม่ผ่านอ่ะงงว่าจับมาโยนทำไมเพื่อนไม่ผ่านก็บัตรเดวิลก็ถูกแล้วเมื่อกี้ Capturingจับมาแล้วก็มาปล่อยแล้วป๊อปก็จับมาปล่อยแล้วไงเมื่อกี้งงอ่านกระดานแบบงงงงงงไหมครบเพื่องงไหมครบเพื่ออยากได้อะไรไหมโอเคขายมาขายมาเสื้อผ้าตกรุ่นแน่เลยเอามาขายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยเหงาเล่นคนเดียวช
่วงนี้เพื่อนบางคนก็ไม่ค่อยว่างบางคนเขาก็ไปเล่นนันอื่นแล้วเพราะว่าเมืองเขาเต็มแล้วยกเว้นว่าเราอยากได้อะไรอ่ะนะไปบอกเขาไว้นะครับเขาจะมาให้จอนอยากได้เสื้อผ้าใหม่นี่ไงซื้อจากโคเวอร์มาเมื่อกี้เลยนี่มึงทำงานกันเป็นขบวนการปะเนี่ยคนหนึ่งขายคนหนึ่งขอเนี่ยชัวเลยขบวนการชัวนั่นไงลุงมาวิ่งเขาไปรดน้ำต้นไม้ให้อยู่ขอถอนเงินหน่อย 60,000 ครับจะเอาไปใช้หนี้ใช้นี่ที่สร้างบ้านให้เลนี่ละบ้าใช้นี่เดี๋ยวใช้นี่มันต้องตรงนู้นตรงไหนวะอันนี้ตู้นี้พอบ้านป้าขยายแล้วไม่ชินเลยเฮ้ยมีคนช่วยจ่ายไป 3,000 แล้วว่ะชาวบ้านช่วยจ่ายไป 3,000 แล้วไม่ถึง 3,000 ด้วย 2,000 กว่าบาทเอาว่าแต่ก็ถือว่าเขาพยายามช่วยจ่ายแล้วสงสัยว่าโคเวอร์จะเอาเงินน่ะมาจ่ายหนี้ช่วยเราเว้ยก็เลยไม่มีตังค์หรือเปล่าก็เลยแบบดูดิเขาถือกระถางน้ำเรียงกันมาเลยเว้ยมาช่วยรถอ่ะคนน่ารักอ่ะดูดิเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องรดน้ำเองทั้งหมดอ่ะเราก็ปล่อยให้เขารดไปเว้ยพอเขารดไปใช่ป่ะแล้วแบบตอนกลางคืนเรามาดูมันเหลือเท่าไหร่เราก็ค่อยมารดอะไรแบบเนี้ยอ้าวมันได้แค่นี้เองเหรอหรือว่าอ๋อหรือใกล้เวลาเปิดร้านเขาไม่รู้อะก็เนี่ยไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาลดไปแล้วเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยแบบมาเก็บงานอีกทีนึงอะไรเงี้ยสวัสดีพี่มาอะไรวะพี่หนูให้เอาไว้พี่ฤดูหนาวอะมันมีแต่ปลามารีนเหรอวะที่แพงอะแล้วแม่งหาโคตรยากเลยหนูเพิ่งได้มา2ตัวเองโยก็ต่อยาวนี่หนูวางดิสเลเน่แล้วนะหนูมีเลเน่เดี๋ยวหนูมีมาวินแล้วนะหนูมีมาวินกับเลเน่แล้วนะนี่บ้านเลเน่หนูวางแล้วนี่กำลังสร้างเลยอ๋อบ้านเขาเป็นเรือนกระจกอะเลเน่เขาก็เลยขอไอ้นี่ไอ้ควอสมาทำเป็นกระจกเข้าใจละเออพี่หนูจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้หนูได้ไอ้นี่เว้ยเควสจากมาวินเป็นเควสกระดานเลยนะเควสแบบเควสแปะที่กระดานเลยเป็นเควสจากมาวินบอกว่าฉันอยากได้รูปถ่ายของจิโอดอร์ที่ว่ามันยังไงมันซัมติงปะหนูว่ามันแปลกๆอะหนูว่าเขาลุงเขาต้องคิดอะไรไม่ซื่อแน่ๆเลยอะแอบชอบแอบรักอะไรอย่างเงี้ยชัวร์หนูมั่นใจมากไม่งั้นเขาจะอยากได้รูปจิโอดอร์ไปทำไมจริงปะคนเขาแอบรักกันอะเก็บดอกไม้ตรงนี้ก็ต้องระวังเลยเดินใช่ไหมพี่เคยเจอว่าลุงมาวินขอแบบขอรูปพิโอดออันนี้หนูแบบงงเลยมาวินขอให้แบบถ่ายรูปพิโอดอมาส่งเควสหนูแบบอะไรนะลุงขออีกทีสิอย่างเงี้ยชัดเจน ไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วจริงๆมีปลาอะไรเอ่ยบ้างไหมมีปลาฉลามแต่ทุกคนก็หน่อยปะล่ะไม่ได้ตกปลาฉลามกันนานแล้วเก็บไม่ถึงเฮ้ยลืมเอ้าลงน้ำไปแล้วต้องตกไกลๆหน่อยสินะใช่ไหมพี่ตีไปตีมาน้องหล่นน้ำบ้าจริงอยู่ดีๆการตกฉลามก็เป็นเรื่องตื่นเต้นอ
อย่างมันจะลืมถึงไหมจะหลุดก่อนหรือเปล่าหายไปได้ไงอ่ะหรือเมื่อกี้เปลี่ยนอาวุธเร็วเกินไปเปลี่ยนแบบดักเบ็ดเป็นอันนี้เร็วเกินไปสลามหายว่าจะพักตกอยู่หายเฉยนั่นตาสีเหลืองงงเลยฉลามหายไปต่อหน้าต่อตาทีนี้จะทำอะไรวะลืมเลยมีเควสอะไรปะลืมเลยทีนี้ลืมเลยลืมจริงเควสรายวันคือขุด3หลุมปลูกต้นไม้2ต้นแล้วก็ขุดแร่3อันเมล็ดไม้เนื้อแข็งยังมีไหมไม่มีแล้วนี้เอาปาล์มไปปลูกก็ได้นะปลูกรับ10ต้นปลูกให้มันเกะกะไกลๆตรงนู้นปลูกเองจะไม่ค่อยเรียงนะสายตาไม่ค่อยดีดูได้เลยว่าจะโดนด่าแน่นอนปลูกแบบนี้แต่ก็จะปลูกเนี่ยครบ2เควสในครั้งเดียวมีอะไรให้ขุดไหมเป็นหินก็ได้นี่นาอ้าวไม่นับหรอต้องเป็นแร่อย่างเดียวหรอที่บ้านมีให้ขุดไหมที่บ้านมี2อันแต่เป็นแร่ให้อันเดียวก็คือวันที่แบบอุ้ยไก่โตแล้ววันที่แบบไม่ได้แบบมีชาวบ้านคนอื่นมาก็คือทำงานเรื่อยเปื่อยไปนะเฮ้ยไก่โตแล้วอ่ะพอโตแล้วเขาจะมีไข่เลยหรือเปล่าเฮ้ยไข่สองฟองเย้ไข่แล้วเอาว่ะเรารู้สึกว่าเรากำลังค่อยๆเติบโตเดี๋ยวนะเอาอาหารให้หมาหน่อยรู้สึกเนื้อไล่หรอเราใส่ในนี้ได้ปะวะไม่ได้วะต้องโยนทำไมหมาเดินขี้ติดตูดวะต้องรูป2ทีด้วยนะเดี๋ยวมันวิ่งตามออกไปเฮ้ยมันตามเราหรือเปล่าเนี่ยเห่ากันพวกแวกพวกแวกจริงแถวบ้านก็มีพวกหินพวกแร่อยู่นะเดินไปดูทำไมต้น
้นไม้มันเหลือแต่ตอแบบนั้นวะเราก็ไม่ได้ตัดนะทำไมมันเหลือแต่ตออย่างนั้นนะครบและเวทรายวันไหนเปิดดูปลาไหนสิมีอะไรน่าสนใจครับมีจระเข้แหละแน่นอนหนึ่งอ้าวงามไส้แล้วหมาตามออกมาสองตัวเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านมามามาลมลื่นจริงเหรอแถวพวกนี้ทำให้บ้านมันดูเย็นๆเนาะต้นไม้หายหมดไงโดนมือเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยไปมือเลื่อยไฟฟ้าเขาจามบ้านจามต้นไม้ที่บ้านเรียบไปกลับเข้าบ้านเองไปไม่ต้องมาเดินตามอยู่เดี๋ยวตะลอเคงาบเอาเดี๋ยวคิดว่าค่ำๆหมาเขาน่าจะออกมาลดให้อีกเว้ยน้ำอ่ะหมาเดินขี้ติดตูดใช่เวลามันเดินเหมือนขี้ติดตูดอ่ะมันจะแบบเหมือนมันจะแบบว่าสักแป๊บนึงมันก็จะแบบไปแบบมันไปขุดชี้ที่ขุดสมบัติอะไรเงี้ยลองขับแกล้งขับออกมาเผื่อเจอมารีนพาเขาเข้าก่อนเดี๋ยวมันเดินเข้าเองแหละจำได้อยู่วันก่อนก็ลูบหัวมันข้างนอกบ้านนี่แหละเดี๋ยวมันจะเดินเข้าคอกคือยังไงมันก็ต้องไปนอนในบ้านมันเนี่ยมันก็เลยแบบโอเคอย่างน้อยวางใจมีบ้านมันก็จะเดินเข้าคอกแกล้งขับเรือเผื่อเจอแบบมารีนอีกแต่มารีนก็เห็นง่ายหน่อยอ่ะถ้าเจอนะเพราะว่าก็ตัวเบิ่มอยู่เออสงสัยวันนี้จะไม่มีดวงคือหรือว่าเราตั้งใจหาวะตอนนั้นคือแบบว่าบังเอิญขับมาเจอมันมาได้ข้าต้องการมาลีคนโลกตัวเล็กตัวน้อยไม่ตกก็จะตกกับตัวใหญ่เจอแล้วออกเอาขอโทษไม่คิดว่าจะกินเลยอ่ะคิดว่าแบบเมื่อกี้นายจะหิวว่านายจะกินเลยอ่ะเย้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็ไม่ได้เจอเยอะแยะเราก็รู้นะแต่ว่าอยากได้อ่ะอยากได้มารีนฉลามไม่เอา
ท้องนั้นจริงๆคือก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้อยู่ในน้ำแบบไกลๆลึกๆอะไรขนาดนั้นอะแบบขับออกมานิดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยก็เจอเหมือนกันมันฉลามมันเซมารีนมันฉลามมันแมงกระพุนผมใส่จะได้ตัวเดียวผมเปิดจะได้แค่ตัวเดียวไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่สนามแบบคนดูก็จะคิดอ่ะเอ้ยโลดแท้ก็ตกไปเถอะปลาอะไรก็ตกไปเถอะอย่างเงี้ยเราอยากได้มารีนไงนั่นเลยมีอะไรหรอกมันตื่นเต้นเต้นที่จะได้เป็นมารีนแต่มันน่าจะหมดแล้วป่ะมารีนมันตกได้แค่ช่วงกลางวันอันนี้มันเย็นแล้วอะไม่รู้มันยังนับหรือเปล่าช่วงกลางวันเท่านั้นคิดว่าก็จะได้ถึง6โมงนะช่วงกลางวันเนี่ยหรือเปล่าวะแต่อย่างน้อยมันก็มีปลาแพงๆมาให้แบบรู้สึกชื่นอกชื่นใจบ้างอะจริงๆไปรดน้ำต้นไม้ก่อนดีกว่าต้องเอาปลาไปถ่ายจอนก่อนแล้วก็รดน้ำต้นไม้วันนี้วันศุกร์โอเคถ่ายได้ไปกับข้อคอกไปมาโดนขี้ติดตู่อยู่ได้ถ่ายมาแล้วก็มีปลามารีน1ตัวนะครับสามหมื่นคือค่าปลามารีนก็สองหมื่นกว่าแล้วอะพรุ่งนี้ใครจะมาบ้านเรานะจะได้ทำความสัมพันธ์เพิ่มนะแต่คิดว่าน่าจะไปพักก่อนแค่แบบจะแอบดูเฉยๆว่าใครจะมาบ้านเราเลยแล้วก็เดี๋ยวไปพักแล้วยังพักไม่ได้น้ำต้นไม้ยังไม่ได้รดต้องรดน้ำก่อนก็ไม่ต้องรดเองทั้งหมดนะแต่ว่าก็ต้องรดบ้างอุ้ยป้ามาอ้าวป้าเห็นเรารดอยู่ป้าเลี้ยวเลยอ่ะเนี่ยพอเดี๋ยวพอจริงๆเดี๋ยวพอเขาเลิกงานอ่ะเขาก็จะมารดน้ำกันอีกแหละแต่เขาเห็นเราลดอยู่ไงเขาเลยแบบเลี้ยวเลยไม่เป็นไรนะแล้วก็ลดเองก็ได้เลี้ยวกันหมดเลยอ่ะตอนแรกเหมือนจะมารดน้ำแล้วก็เลี้ยวกันหมดไปเล่นไก่ดำกันอยู่เอายิงเฉยคือแบบเจลลี่อ่ะก็ต้องเก็บนะทำไมหมามันเป็นเหมือนไปยืนติดบั๊กอยู่ตรงนั้นวะป้าไม่ช่วยหนูลดหน่อยเหรอนี่หนูหน้ามืดแล้วนะป
าลดช้าหน่อยแต่ป้าก็ลดนะเห็นไหมเดี๋ยวลดไป3ต้นแล้วขอบคุณนะครับป้าป้าเห็นแล้วหน้ามืดไงเมื่อกี้ช่วยลดหมาติดซอกว่ะฝนตกหนักมากเลยอ่ะน่าจะครบหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องงานนะน่าจะครบหมดแล้วแต่เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ได้ทำเพิ่มจ่ายหนี้ไปยังวะโอเคจ่ายหนี้แล้วบ้านของเรนนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนปะนอนได้พรุ่งนี้เช้าจะได้มาตื่นมาดูบ้านเรนนี่กันแล้วก็ดูด้วยว่าใครเขาจะมาเยี่ยมเกาะเราคนต่อไปยึบแฟรงคลินมาในหัวใจแฟรงคลินเป็นไงบ้างดูซิเช็คนิดนึงแฟรงคลินเป็นไงเฮ้ยเต็ม1ดวงแล้วนะงั้นเงื่อนไขของเขาคืออะไรวะจริงๆถ้าคุยนี่เขาน่าจะย้ายแล้วมั้งรอบนี้น่าจะย้ายมาแล้วแหละซื้อข้าวซื้อของเขาสักหน่อยเขาน่าจะย้ายมาแล้วโอเคร้านของเลยนี่เสร็จแล้วครับอ้าวเลเน่กินเฮาเปิด11โมงหยุดวันศุกร์โอเคซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดอะเนาะแต่ไม่เป็นไรนั่นไงเลเน่มารดน้ำผักให้เราอยู่โคตรดีเลยแอบดูเฟซก่อนว่ามีคุยอะไร want to trade แล้วก็ want to practice some meltingแค่มันเป็นของที่เราหาได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาทำคุยกันต่อตีจะไปถ่ายปกคลิปที่ไหนดีนะอ๋อรู้แล้วตอนที่จับมารีนไงอะไรวันนี้เราก็ล้ำลากันไปตรงนี้ฮะยืนดูเลยเน่รดน้ำต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย